พระสุวรรณสามผู้บำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพระสุวรรณสามมีเรื่องเล่าว่าชายหนุ่มชื่อทุกุระกับหญิงสาวชื่อปาริกาทั้งสองเป็นบุตรนายพรานและถูกบังคับให้แต่งงานกันแต่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ต้องการเพราะเห็นว่าการมีคู่เป็นทุกข์แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อแต่งงานแล้วจึงชวนกันออกบวชเป็นฤาษีและฤาษินีณป่าหิมพานต์แต่มิได้ล่วงละเมิดประเวณีกันพระอินทร์ทรงมองเห็นว่าในอนาคตฤาษีทั้งสองจะตาบอดชีวิตจะลำบากเพราะไม่มีคนดูแลจึงบอกให้ฤาษีทุกุระรูปท้องของฤาษีนีปาริกาให้มีลูกทั้งสองเห็นว่าไม่ได้ประพฤติผิดพรหมจรรย์จึงปฏิบัติตามต่อมาไม่นานฤาษีนีปาริกาก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรออกมาเป็นชายชื่อว่าสุวรรณสามสุวรรณสามเป็นเด็กมีบุญจิตใจดีมีเมตตาสัตว์ในป่าล้วนเป็นมิตรกับสุวรรณสามทั้งสิ้นวันหนึ่งพ่อแม่ของสุวรรณสามออกไปเก็บผลไม้ขณะกำลังเดินทางกลับฝนเกิดตกหนักทั้งสองจึงหลบไปที่จอมปลวกใต้ต้นไม้ทันใดนั้นงูเห่าได้ออกมาจากจอมปลวกพ่นพิษใส่ทำให้ทั้งสองตาบอดทันทีสุวรรณสามเป็นห่วงพ่อแม่จึงออกไปตามหาพบว่าทั้งสองตาบอดซะแล้วสุวรรณสามเสียใจมากร้องไห้เพราะสงสารแล้วหัวเราะออกมาเพราะดีใจที่ได้มีโอกาสเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเต็มที่ขณะนั้นสุวรรณสามมีอายุได้16ปีสุวรรณสามตั้งใจปรนิบัติดูแลบิดามารดาเป็นอย่างดีมีความสุขตลอดมาสุวรรณสามผูกเชือกโยงจากอาสมไปยังที่ต่างๆเช่นที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะที่พักกลางวันที่พักกลางคืนที่เดินจงกรมเพื่อทำเป็นราวให้บิดามารดาเดินจับไปสุวรรณสามให้บิดามารดาฝึกเดินไปยังที่ต่างๆจนชินแล้วบอกให้ท่านทั้งสองสบายใจและอยู่ให้สำราญบิดามารดารู้สึกตื้นตันใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารลูกเพราะต้องมารับภาระอันยิ่งใหญ่คือเลี้ยงดูบิดามารดาวันหนึ่งพระเจ้ากบิลยักษ์กษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีเสด็จประพาสล่าเนื้อในป่าหิมพานต์ตามลำพังจึงได้เห็นสุวรรณสามกำลังตักน้ำให้หมู่กวางที่กำลังกินน้ำอยู่แล้วสงสัยว่าเป็นเทวดาหรือนาคจึงยิงลูกศรเข้าที่สีข้างทำให้สุวรรณสามล้มลงเลือดไหลนองฝูงสัตว์แตกตื่นวิ่งหนีไปหมดพระเจ้ากบิลยักษ์จึงเสด็จออกมาดูแล้วแนะนำตัวแก่สุวรรณสามสุวรรณสามจึงกราบทูลถึงความเป็นห่วงบิดามารดาว่าถ้าตนเองตายแล้วบิดามารดาจะต้องทุกข์เพราะต้องพัดพรากและไม่มีคนดูแลพระเจ้ากบิลยักษ์รู้สึกถึงความผิดมหันต์ที่ได้ทำลงไปจึงทรงรับปากสุวรรณสามว่าจะดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดแล้วถามทางไปอาสมจากนั้นสุวรรณสามก็สลบแน่นิ่งไปพระเจ้ากบิลยักษ์ได้สารภาพผิดต่อฤาษีทั้งสองฤาษีทั้งสองมิได้โกรธเคืองแต่ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความทุกโศกขอร้องให้ช่วยพาไปหาสุวรรณสามเมื่อไปถึงนางปาริกาฤาษินีตรวจดูก็รู้ว่าสุวรรณสามยังไม่ตายจึงตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ยาพิษเหือดหายไปจากร่างกายของลูกชายขณะนั้นเทพธิดาสุนทรีซึ่งเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาติมาแล้วถึง7ชาติและคอยคุ้มครองสุวรรณสามอยู่ก็กล่าวคำสัจจะอธิษฐานสุวรรณสามจึงฟื้นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์อีกทั้งดวงตาของพ่อและแม่ก็หายเป็นปกติทั้งสี่คนลอยขึ้นไปบนอากาศกลับไปอยู่ที่อาสมสุวรรณสามกราบทูลพระเจ้ากบิลยักษ์ให้ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมพระเจ้ากบิลยักษ์ทรงรับรองว่าจะปฏิบัติตามคำของสุวรรณสามทรงขอขมาสุวรรณสาม
แล้วอำลาฤาษีและฤาษินีเสด็จกลับเมืองพระเจ้ากบิลยักษ์ทรงบำเพ็ญกุศลต่างๆตลอดพระชนมชีพฝ่ายสุวรรณสามและบิดามารดาก็ตั้งใจบำเพ็ญธรรมจนได้บรรลุฌานสมาบัติครั้นสิ้นอายุขัยแล้วจึงไปเกิดในพรหมโลก